ให้ทุกเบเกอรี่อร่อยแบบมั่นๆต้องนมข้นจืดคาร์เนชั่นเผาๆหน่อยที่รักเดี๋ยวก็เมาหรอกเมาสิดีพี่ยอดนี่พี่เตี๋ยวมาให้เรียบร้อยแล้วจ้าพี่ยอดเนี่ยรู้ใจผมที่สุดเลยโอ้โหพี่ก็รู้ใจน้องเวียแค่เรื่องดื่มแหละส่วนเรื่องอื่นเนี่ยขอยกให้เป็นหน้าที่ของแฟนน้องเวียนะโอ้ยสมแล้วที่เรียกว่าชายเหนือชายเอาอีกแล้วนะหวานเสน่ห์ไปทั่วอีกแล้วนะคือเป็นเรื่องธรรมชาติของชายชายเหนือชายเลิกอ้างแบบนี้สักทีเถอะอย่าเครียดสิที่เราเป็นแบบนี้ไม่สนุกเลยนะขอโทษทีครับพอดีวันนี้มีเรื่องนิดหน่อยน้องสาวมาที่ร้านแล้วบอกกำลังจะแต่งงานอ้าวแต่งงานเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอมีธุระเหรอครับเปล่าไม่มีครับป่ะเราไปแดนซ์กันดีกว่ามาที่ผับทันทีเราก็ต้องสนุกสิมาๆๆพอแล้วนี่รักคิดเรื่องน้องแต่งงานขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่เรื่องน้องชองไม่เคยจำเลยใช่ป่ะว่าเราหนีไปฝรั่งเศสเพราะอะไรอ่ะคุยกันดีๆสิอย่าวายๆเป็นเด็กไปได้ทำตัวเป็นเด็กเหรอถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วสนใจแต่ตัวเองแบบชองอ่ะเมียก็ไม่อยากเป็นหรอกผู้ใหญ่แบบนั้นอ่ะไว้คุยกันนะนี่จะไปทางนั้นที่ทะเลาะกันจริงๆใช่ป่ะอย่างี้เงาสีที่รักงั้นก็อย่าไปดิพอดีว่าติดธุระนิดหน่อยครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะพี่ยอดจะตามกันมาทำไมหมดร้านเนี่ยกูมาคนเดียวได้โหลุงถามได้ก็เป็นห่วงเชฟอะดิได้น้อยครับผมจะแบกคุณเวงครับหามันให้เจอเถอะได้น้อยครับคุณเวงอยู่นะครับไปดิเอ้าทุกคนดื้อเลยครับห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังครับไม่ยอมลงมาด้วยครับเอามันลงมาดิครับเฮ้ยระวังระวังโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณเบครับคุณเบครับเดี๋ยวขอโดดไปไหนอ่ะดื่มไปเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยใจต้องการเลยมันจะมาคมใส่กูอีกไปกลับบ้านไม่เอาไม่กลับยังไหวอยู่เลยโอ้ยเมาขนาดนี้ยังบอกว่าไหวอีกไม่ไหวแล้วเชฟผมเป็นอาจารย์คุณนะยิ่งน้องน้อยเชฟขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้ลำบากเรื่องนั้นพวกกูไม่ติดใจอะไรหรอกเราวันนี้มึงเป็นอะไรอ่ะพอเรื่องที่น้องสาวมาเหรอเชฟไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกครับผมแค่ไม่อยากเจอหน้าแม่ทำไมอ่ะเชฟผมเป็นโรคกลัวผู้หญิงก็เพราะแม่ผมนั่นแหละครับ
มันเกิดขึ้นได้ไงวะแม่มึงทำอะไรอ่ะแม่แย่งรักแรกไปจากผมครูหนุ่มรักแรกของผมเหนื่อยอะไรอยู่ใกล้จะสอบแล้วเวียขอโทษครับตั้งใจหน่อยสิหรือคุณแม่จะว่าครูได้ว่าครูสอนไม่ดีเข้าใจไหมครับครูแม่เอาขนมมาให้กินเติมพลังกันจ้าคุกกี้อัลมอนด์ชาไทยใช่ก็ของโปรดของเวียไงลูกครูลองชิมสิครับแม่ผมนะทำคุกกี้อัลมอนด์ชาไทยอร่อยที่สุดในโลกเลยงั้นผมขอลองชิมสักชิ้นนะครับได้เลยค่ะอร่อยจริงด้วยครับเห็นไหมล่ะครับบอกแล้วว่าอร่อยอร่อยมากเลยนะครับกลับมาแล้วครับแม่วันนี้โรงเรียนเลิกไวอ่ะมีอะไรกินบ้างครับครูหนุ่มของแม่ที่พยายามอ้อนวอนลูกตัวเองไม่ให้บอกพ่อในเรื่องที่ตัวเองทำผิดมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่หนักเกินกว่าผมจะรับไหวเวียอยากบอกพ่อนะลูกแม่แค่ทำพลาดไปเท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรอะลูกแม่พูดแบบนี้ได้ยังไงอะแม่เป็นชู้กับครูนะแม่ขอนะทำไมต้องเป็นครูอ่ะไม่ต้องเป็นครูหนุ่มด้วยอ่ะแม่ไม่รักพ่อหรอบางทีความรักของวิญญาณมันก็ซับซ้อนนะลูกแม่ขอนะเมียแม่สัญญาแม่จะไม่ทำแบบนี้อีกเมียอย่ามาแตะตัวผมเวียเวียเวียลูกเวียสุดท้ายแม่ก็สารภาพกับพ่อและทั้งคู่ก็หย่ากันพอผมจบม.6ผมก็ไม่กลับบ้านอีกเลยรู้ตัวอีกทีผมก็ไม่สามารถกลับไปเจอหน้าแม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วหลังจากนั้นมาผมก็กลัวผู้หญิงมาโดยตลอดไม่อยากให้เข้าใกล้ไม่อยากให้สัมผัสตัวเวลามีผู้หญิงเข้ามาใกล้ๆผมภาพวันนั้นของแม่กับครูหนุ่มอันก็จะวนเวียนเข้ามาในหัวผมกูเข้าใจมึงนะเวียมึงไม่ได้ไปโลภกลัวผู้หญิงหรอกมึงแค่กลัวความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกไว้ใจเชื่อใจจากสิ่งที่มึงเคยโดนทำร้ายมาไม่เป็นไรนะเชฟขอบคุณทุกคนมากนะครับ
เวียแม่เวียมึงหนีตลอดไปไม่ได้หรอกบอสเองก็น่าจะเข้าใจดีไม่ใช่หรอครับอดีตอันเจ็บปวดที่เราไม่สามารถลืมได้คุณเป็นคนที่ลักพาตัวเด็กไปไว้ที่บ้านของเราใช่ไหม